ดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆประทางที่น่ารักทุกคนเลยพบกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มค่ะและคุณครูชนันรัตน์บุญคงนะคะหรือว่าครูปอนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วใช่ไหมคะครูแหม่มคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของบทบาทแม่เกิลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบทบาทแม่เกิลเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้คืออะไรคะครูปอค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะเด็กๆต้องสามารถจำแนกคำในมาตราเกิลได้นะคะเขียนคำมาตราเกิลได้และเห็นความสำคัญของการอ่านเขียนคำให้ถูกต้องตามมาตรานั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูแหม่มมีเพลงแม่เกิลนะคะมาฝากเด็กๆด้วยให้เด็กๆขยับร่างกายนะคะก่อนที่จะได้เข้าสู่บทเรียนนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะอ่านตามครูแหม่ม1ครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่จังหวะประกอบอีก1ครั้งนะคะเด็กๆเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวอ่านตามครูแหม่มนะคะแหวน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 งามชอบตามหลังใครแหวนงามชอบตามหลังใครแหวนงามตามหลังคำใดแหวนงามตามหลังคำใดเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลพอถึงท่อนนี้นะคะเด็กๆเราจะร้องซ้ำอีก1ครั้งนะคะเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลแมวขาวหิวข้าวแล้วเอ่ยแมวขาวหิวข้าวแล้วเอ่ยเอาละค่ะอ่านตามครูแหม่ม1รอบไปแล้วนะคะเด็กๆน่าจะอยากเจอกับจังหวะสนุกๆแล้วค่ะครูปอเดี๋ยวให้ลองอ่านพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบดีไหมคะครูแหม่มคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพบกับจังหวะเดี๋ยวขอทบทวนอีกสักหนึ่งรอบเผื่อเด็กๆบอกว่าไม่ทันเลยค่ะได้เลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวอ่านพร้อมๆกับครูแหม่มอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆแหวน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 งามชอบตามหลังใครแหวนงามตามหลังคำใดเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลแมวขาวหิวข้าวแล้วเอ่ยพอถึงคำว่าเอ่ยนะคะเราก็จะวนกลับไปร้องที่ท่อนที่1อีก1ครั้งค่ะเอาละค่ะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่จังหวะกันดีกว่านะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วครูปอมีอุปกรณ์มาด้วยวันนี้เอาละค่ะเพิ่มจังหวะกันหน่อยนะคะเดี๋ยวให้เด็กนะคะร้องตามครูปอนะคะใส่จังหวะนะร้องเป็นทำนองโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเสียงดังฟังชัดเลยนะคะเริ่มต้นนะคะแหวน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 งามชอบตามหลังใครแหวนงามชอบตามหลังใครแหวนงามตามหลังคำใดแหวนงามตามหลังคำใดเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลแมวขาวหิวข้าวแล้วเอ่ยแมวขาวหิวข้าวแล้วเอ่ยตรงนี้ร้องสองรอบนะคะซ้ำสองรอบเอาล่ะอีกหนึ่งรอบนะคะทีนี้จะไปเลยนะคะตามจังหวะเลยนะคะเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามแหวน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 งามชอบตามหลังใครแหวนงามตามหลังคำใดเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลแมวขาวหิวข้าวแล้วเอ่ยเอาละค่ะเรียบร้อยค่ะคุณแม่ขาเรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะแอบเต้นอยู่ที่ห้องด้วยนะคะเอาละค่ะแสดงว่าวันนี้นะคะเด็กๆเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแม่เกิลหรือว่ามาตาเกิลของเรานั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆช่วยครูแหม่มหาคำที่อยู่ในมาตราเกิลหรือว่าแม่เกิลให้ครูแหม่มหน่อยได้ไหมคะว่าจากบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคำไหนบ้างที่อยู่ในมาตราเกิลถึงแม้ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เรียนนะคะเด็กๆแต่ว่าเด็กๆลองทบทวนความรู้เดิมสิคะว่าเด็กๆมีความรู้จากชั้นประถมศึกษาปีที่1มากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องมาตราเกิลหรือว่าแม่เกิลนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมค้นหาคำเรียงคะพร้อมค่ะเด็กๆสู้ๆค่ะนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆเอาละค่ะครูปอคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าท่อนแรกของเพลงนะคะมีคำที่อยู่ในมาตราเกิลหรือไม่เด็กๆหาไปตามครูแหม่มเลยนะคะถ้าเด็กๆทราบคำตอบแล้วนะคะสามารถยกมือตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ
คุณแหม่มกับคุณปอก็จะทำกิจกรรมไปด้วยนะคะบรรทัดแรกเด็กๆบอกว่าคุณแหม่มขามีวอเต็มเลยค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะคุณแหม่มคะคุณแหม่มจำได้นะคะว่ามาตราตัวสะกดนะคะแต่ละมาตราเนี่ยเขาจะต้องเป็นพยัญชนะที่อยู่ด้านหลังของคำนั่นเองนะคะใช่แล้วแต่ว่าถ้าเขามาอยู่เป็นตัวที่สองนี้นะคะเขาอาจจะไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเขาอาจจะเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าแหวนไม่ใช่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในบรรทัดที่2กันเลยค่ะดิค่ะมีไหมคะมีมาตราเกิลหรือแม่เกิลเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังคำใดไหมคะไล่ไปแล้วไม่มีค่ะคุณแหม่มคะไม่มีผ่านเลยค่ะคุณค่ะบรรทัดที่3เหมือนกันเลยค่ะซ้ำกันเลยค่ะฉะนั้นผ่านนะคะบรรทัดที่4อ้าวมีไหมคะเรียกคำนั่นไส้ว่าแม่เกิลชนะคำว่าGirl นั่นเองแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะบรรทัดสุดท้ายเด็กๆบอกว่าโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะแมวเก่งมากเลยค่ะอะไรอีกคะเด็กๆขาวค่ะขาวนะคะอะไรอีกคะหิวอะไรอีกคะข้าวค่ะโอ้โหหิวข้าวแล้วอันนี้คือใครต้องการจะบอกอะไรหรือเปล่าคะเด็กๆหิวข้าวหรือเปล่าคะเอาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแหม่มคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็คือเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตราเกิลนะคะหรือว่าแม่เกิลนั่นเองนะคะซึ่งมาตราเกิลเนี่ยเป็นพยัญชนะหรือว่าเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะคือเขาจะผสมด้วยสระต่างๆค่ะและมีตัววอนะคะเป็นตัวสะกดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นค่ะมาคนเดียวมาเดี่ยวๆนะคะค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคำไหนบ้างนะคะที่สะกดด้วยตัววอหรือว่าคำคำนั้นอยู่ในมาตราเกิลนะคะคำแรกค่ะได้แก่คำว่าหิวหิวเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะและสะกดคำตามครูแหม่มนะคะหิวหิวหออิวอหิวหออิวอหิวเขีย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 วขอเอียวอเขียวขอเอียวอเขียวแม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 วมอแอวอแมวมอแอวอแมวต่อไปเราอ่านคำพร้อมๆกันเลยนะคะรวมทั้งสะกดคำพร้อมๆกันไปเลยนะคะเด็กๆแก้วกอแอวอแก้วเม็ดโหแก้วนิ้วนออิวอนิ้วไม่โทนิ้วสาวสออาวอสาวกาวกออาวอกาวหนาวหอนออาวอหนาวเหี่ยวหอเอียวอเหี่ยวไม่เอกเหี่ยวเที่ยวทอเอียวอเที่ยวไม่เอกเที่ยวแจ๋วจอแอวอแจ๋วไม่จัดตวาแจ๋วคิ้วคออิวอคิ้วไม่โทคิ้วเอวอเอวอเอวเปรี้ยวเปรี้ยวปอรอเอียวอเปรี้ยวไม่โทเปรี้ยวว้าววออาววาวไม่เอกว้าวก้าวร้าวก้าวร้าวกออาวอกาวไม่โทก้าวรออาวอราวไม่โทราวก้าวร้าวครูปอคะก้าวร้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะไม่ดีแน่ๆเลยค่ะเด็กๆค่ะพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรทำนะคะอย่างเช่นแบบว่าแสดงคำพูดนะคะหรือกิริยาไม่ดีนะคะต่อผู้อื่นนะคะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆอย่าทำนะคะใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะคำว่านิ้วยาวนิ้วยาวนออิวอนิ้วไม่โทนิ้วยออาวอยาวนิ้วยาวเคี้ยวข้าวเคี้ยวข้าวคอเอียวอเคี้ยวไม่โทเคี้ยวขออาวอขาวไม่โทข้าวยังไม่หมดนะคะเด็กๆสู้ๆนะคะผิวขาวพออิวอผิวขออาวอขาวผิวขาวไฟเลี้ยวฟอไอไฟลอเอียวอเลี้ยวไม่โทเลี้ยวไฟเลี้ยวแถวยาวถอแอวอแถว
ยออาวอยาวแถวยาวแวววาววอแอวอแวววออาวอวาวแวววาวมะนาวมออะมะนออาวอนาวมะนาวไข่ดาวขอไอไข่ไม่เอกไข่ดออาวอดาวไข่ดาวเอาละค่ะหมดแล้วค่ะคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะที่คุณแม่กับครูปอเนี่ยยกตัวอย่างมานะคะต่อไปเด็กๆลองสังเกตคำสองคำนี้สิคะสองคำนี้คำแรกอ่านว่าอย่างไรคะเด็กๆอ่านว่าเหนียวนั่นเองค่ะแล้วคำที่สองล่ะคะคำที่สองอ่านว่าอย่างไรคะอ่านว่ารัวนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าคำทั้งสองคำนี้นะคะมีสิ่งใดที่เหมือนกันบ้างโอ้โหเด็กๆบอกว่าที่ครูแหม่มกำลังให้ดูเลยค่ะคือมีตัววอเหมือนกันค่ะมีตัววออยู่ด้านท้ายเหมือนกันนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าคำทั้งสองคำประสมด้วยสระใดบ้างคำแรกเหนียวหอนอเอียวอเหนียวเพราะฉะนั้นคำว่าเหนียวผสมด้วยสระเอียนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูคำว่ารัวนะคะสะกดคำว่ารัวค่ะรออัวรัวเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ารัวเนี่ยเป็นคำที่ผสมด้วยสระอัวนั่นเองค่ะเอ๊ะแตกต่างกันแล้วนะคะครูปอเด็กๆลองดูสิคะว่าคำว่าเหนียวกับคำว่ารัวคำไหนที่เป็นคำมาตราเกิลคำมาตราเกิลนะคะคือคำที่มีตัววอนะคะเป็นตัวสะกดจากที่เด็กๆนะคะได้สะกดคำไปเมื่อสักครู่นี้หรือเด็กๆได้สังเกตคำนะคะเด็กๆก็จะรู้เลยว่าคำไหนที่เป็นคำมาตราเกิลเก่งมากค่ะคำที่เป็นคำมาตราเกิลนะคะคือคำว่าเหนียวนั่นเองนะคะเอ๊ครูปอคะแต่คำว่ารัวเนี่ยเขาก็มีวอแหวนเป็นพยัญชนะท้ายแต่ทำไมเขาถึงไม่ใช่คำมาตราเกิลคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าสระอัวนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเก่งมากๆเลยสระอัวนะคะจะประกอบไปด้วยไม้หันอากาศที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือตัวนี้ค่ะไม้หันอากาศที่อยู่ด้านบนตัวนี้นะคะแล้วก็ตัววอตัวนี้นะคะตัววอเป็นส่วนหนึ่งของสระอัวนะคะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารัวนะคะคำนี้ไม่ใช่คำในมาตราเกิลนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะและคำที่อยู่คำที่ผสมด้วยสระอัวนะคะไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆเราสามารถแยกได้โดยการแยกส่วนประกอบของคำนะคะหรือว่าเด็กๆจะสังเกตคำหรือว่าอ่านสะกดคำก็ได้นะคะแต่สิ่งที่เขาไม่เหมือนกันก็คือมีตัววอเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะเอาละค่ะคุณแม่มาแยกส่วนประกอบของคำนะคะส่วนประกอบของคำเนี่ยทวนสิคะเด็กๆว่าเขามีส่วนประกอบของคำกี่ส่วนแต่ละคำนะคะค่ะเอาแบบเบื้องต้นนะคะแบบทั่วไปเลยก็จะมีอะไรบ้างคะพยัญชนะต้นสระนะคะตัวสะกดแล้วก็อาจจะมีวรรณยุกต์นั่นเองนะคะเอาละค่ะคำแรกที่คุณแม่นำมาแยกส่วนประกอบของคำนะคะคือคำว่าแมวแมวเด็กๆลองดูสิคะว่าพยัญชนะต้นของคำว่าแมวคืออะไรเก่งมากค่ะคือตัวมอนะคะสระคือสระแอนะคะตัวสะกดคือตัววอนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าเขามีรูปวรรณยุกต์หรือไม่เก่งมากค่ะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะต่อไปคำว่าเคียวเคียวพยัญชนะต้นคือตัวคอนะคะสระคือสระเอียนะคะตัวสะกดแน่นอนก็จะต้องเป็นตัววอนะคะรูปวรรณยุกต์มีไหมคะไม่มีค่ะเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าข้าวข้าวนะคะพยัญชนะต้นคือตัวขอสระคือสระแน่นอนค่ะตัวสะกดคือตัววอนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าคำว่าข้าวเนี่ยมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะมีแน่นอนเลยมีแน่นอนนะคะก็คือรูปวรรณยุกต์ไม้โถนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าผิวนะคะคำว่าผิวพยัญชนะต้นก็คือตัวผอนะคะสระก็คือสระอีตัวสะกดนะคะคือตัววอนั่นเองนะคะวรรณยุกต์มีไหมเอ่ยไม่มีนะคะต่อไปค่ะคำว่าแจวแจว
เด็กๆลองดูสิคะว่าคำว่าแจวนะคะอะไรที่เป็นพยัญชนะต้นเก่งมากค่ะตัวจอนะคะสระก็คือสระแอนะคะตัวสะกดคือตัววอนั่นเองนะคะส่วนรูปวรรณยุกต์เขาไม่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นคำว่ากลัวนะคะเด็กๆมาดูนะคะพยัญชนะต้นมีกี่ตัวคะ1ตัวไม่ถูกมีกี่ตัวคะ2ตัวเก่งมากๆเลยนะคะก็คือตัวกลอนะคะส่วนสระในนี้คือสระอะไรคะสระอัวนี่เขียนแบบนี้มีไม้หันอากาศด้านบนแล้วก็มีตัววอฉะนั้นคำว่ากลัวนี้มีตัวสะกดไหมคะเด็กๆคะไม่มีเก่งมากๆเลยนะคะส่วนวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์ก็ไม่มีค่ะต่อไปค่ะคำว่าบัวพยัญชนะต้นคือตัวบอนะคะสระแน่นอนเลยสระอัวเหมือนคำที่แล้วเลยค่ะฉะนั้นคำนี้มีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดนะคะฉะนั้นรูปวรรณยุกต์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะคำว่าตั๋วตั๋วมาดูพยัญชนะต้นคือตัวตอสระคือสระอัวนะคะตัวสะกดนั้นไม่มีนะคะส่วนรูปวรรณยุกต์ก็คือหมายจัตวานั่นเองค่ะเอาละค่ะยังไม่หมดนะคะคำว่ารั้วค่ะรั้วพยัญชนะต้นก็คือตัวรอนะคะสระอัวนะคะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีนะคะส่วนรูปวรรณยุกต์ก็คือหมายโทนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะคำว่าวัวโอ้โหตัววอมา2ตัวเลยค่ะเด็กๆคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กดูคำนะต้องแยกให้ถูกว่าเอ๊ะตัวไหนวอไหนเป็นพยัญชนะต้นเป็นสระเป็นตัวสะกดนะคะฉะนั้นคำว่าวัวพยัญชนะต้นคือตัววอนะคะสระแน่นอนเลยคือสระอัวนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวสะกดนั้นไม่มีนะคะส่วนรูปวรรณยุกต์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะคุณแม่เชื่อว่าเด็กๆนะคะโอ้โหแยกได้ง่ายมากเลยค่ะระหว่างคำที่อยู่ในมาตราเกิลหรือว่าแม่เกิลนะคะและคำที่ประสมด้วยสระอัวนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทดสอบเด็กๆกันค่ะคุณปอว่าเด็กๆเนี่ยสามารถยกตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราเกิลได้หรือไม่นะคะเด็กๆลองยกตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะยกตัวอย่างบอกให้คุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถนะคะเขียนคำด้านบนกระดานได้เลยนะคะเอาละค่ะระหว่างนี้นะคะคุณแม่กับครูปอก็จะคิดคำกันไปเรื่อยๆค่ะเรามาดูกันว่าระหว่างนี้นะคะเด็กๆปลายทางกับครูปอครูแม่นะคะใครจะคิดคำนะคะหรือว่ายกตัวอย่างคำได้มากกว่ากันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูแม่นะคะจะให้ครูปอนะคะยกตัวอย่างคำให้เด็กๆนะคะดูว่ามีคำไหนบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วครูปอพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วครูปอเริ่มเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมายกตัวอย่างคำนะคะที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะดูซิว่าเด็กๆนั้นจะยกตัวอย่างนะคะได้เหมือนคำกับครูปอบ้างหรือเปล่านะคะคำแรกนะคะครูปอยกตัวอย่างคำว่าหิวเด็กๆออกเสียงตามครูปอหน่อยนะคะหิวเก่งมากค่ะเจียวเจียวนี้เด็กๆคุ้นๆไหมคะคุ้นๆเลยนะคะเหมือนไข่เจียวหรือเปล่าคะครูปอคะใช่แล้วค่ะคำว่าเจียวนี้นะคะแปลว่าของที่นำมาทอดนะคะหรือว่าทำเอามาทอดนะคะเอามาเจียวแบบนี้นะคะเช่นหอมเจียวไข่เจียวแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปคำว่าก้าวเด็กๆดูให้ดีนะคะคำว่าก้าวนี้นะคะมีตัววอเป็นตัวสะกดนะคะแปลว่าก้าวเท้าแปลว่ากำลังเดินนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคำว่าก้าวนะคะอันนั้นหมายถึงเลข9ที่เป็นสระเอาอันนั้นไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะคำว่ายาวมีใครยกตัวอย่างคำว่ายาวแบบครูปอบ้างเอ่ยคำว่ายาวนะคะต่อไปค่ะคำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคำนี้นะคะแปลว่าชั่วระยะเวลา1นะคะชั่วระยะเวลาสั้นๆระยะเวลา1นะคะเช่นคำว่าคอยเดี๋ยวสมมุติว่ารอฉันด้วยคอยฉันด้วยนะคอยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวฉันขึ้นไปเอาของก่อนนะคะแปลว่าให้รอนะชั่วระยะเวลาสักแป๊บหนึ่งแค่นั้นเองนะคะคำว่าเดี๋ยวนะต่อไปคำว่าเที่ยวนี่ใครยกตัวอย่างคำว่าเที่ยวบ้างเอ่ยใครชอบไปเที่ยวแน่ครูปอก็ชอบไปเที่ยวนะคะคำว่าเที่ยวนะคะต่อไปคำว่าข่าวคำว่าข่าวนะคะต่อไปคำว่าแห้วเนี่ยเขามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งใช่ไหมคะเรียกชื่อว่าอะไรนะคะเด็กๆคะ
สมหวังนะคะต่อไปค่ะจิ๋วจิ๋วจิ๋วแปลว่าสิ่งอะไรที่มันเล็กมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะเช่นตัวจิ๋วก็คือตัวเล็กแบบนี้นะคะเป็นต้นนะคะและคำสุดท้ายครูปอยกตัวอย่างคำว่าลาวลาวลาวนี่เป็นชื่อประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะครบแล้วนะคะครูปอยกตัวอย่างมากี่คำเนี่ยคะเด็กๆคะ10คำมาเด็กๆได้กี่คำกันบ้างนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วฉะนั้นมีกิจกรรมอะไรต่อไปเดี๋ยวเราไปพบกับคุณแหม่มต่อเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆคือกิจกรรมเกมแยกคำแลกยิ้มค่ะซึ่งเกมนี้นะคะคุณแหม่มจะให้เด็กๆนะคะค้นหาคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะถ้าคำนั้นเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะเขาก็จะยิ้มสดใสนะคะมีความสุขแต่ถ้าคำนั้นไม่ได้อยู่ในมาตราเกิลนะคะก็คือคำที่ผสมด้วยสระอวนเขาก็จะร้องไห้ค่ะเด็กๆระหว่างนี้นะคะคุณแหม่มก็มีนะคะอุปกรณ์เช่นเคยนะคะอุปกรณ์ของคุณแหม่มครูปอนะคะก็คือสัญลักษณ์ถูกกับสัญลักษณ์ผิดนะคะถ้าคำไหนนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะเราจะชูป้ายนี้แล้วพูดว่าปิ้งปองแต่ถ้าคำนั้นไม่ได้อยู่ในมาตราเกิลนะคะเราจะชูป้ายนี้แล้วพูดว่าตืดๆใช่แล้วค่ะเอาละค่ะครูปอเลือกป้ายไหนดีคะเอาป้ายสีแดงก็ได้ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำกันนะคะเด็กๆว่าคำแรกที่ออกคือคำว่าอะไรนะคะคำแรกคือคำว่าหัวหัวเด็กๆลองดูสิคะว่าคำว่าหัวใช่คำที่อยู่ในมาตราเกิลหรือไม่อาจจะสะกดคำนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆคุ้นชินแล้วนะคะก็อาจจะแค่สังเกตคำนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ1 2 3ตึ๊ดไม่ใช่ค่ะคำนี้นะคะไม่ใช่คำที่อยู่ในมาตราเกิลค่ะเด็กน้อยก็จะร้องไห้แบบนี้นะคะต่อไปคำที่2ค่ะคำที่2คือคำว่าเกี่ยวเกี่ยวพร้อมไหมคะเด็กๆ1 2 3ตึ๊ดตึ๊ดนะคะคำนี้คือคำที่อยู่ในมาตราเกิลนั่นเองนะคะต่อไปคือคำว่าแก้วแก้วนะคะแก้วคือคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะปิ้งปองปิ้งปองเมื่อกี้คุณแหม่มทำเสียงผิดไปค่ะถ้าคำไหนถูกต้องนะคะเราก็จะพูดว่าปิ้งปองปิ้งปองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะครูปอคำว่าเจียวค่ะเด็กๆลองดูคำว่าเจียวสิคะ1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้คือคำที่อยู่ในมาตราเกิลนั่นเองค่ะต่อไปมะพร้าวมะพร้าว1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้คือคำที่อยู่ในมาตราเกิลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าหนาวหนาวหนาวคือคำที่อยู่ในมาตราเกิลค่ะปิ้งปองปิ้งปองนะคะต่อไปค่ะคำว่าคั่วคั่วเด็กๆลองดูสิคะว่าคำว่าคั่วใช่คำที่อยู่ในมาตราเกิลไหมคะ1 2 3ตึ๊ดไม่ใช่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำว่าดาวค่ะดาว1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้คือคำที่อยู่ในมาตราเกิลค่ะต่อไปคำว่าเอวค่ะเอว1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะอยู่ในมาตราเกิลนั่นเองค่ะต่อไปคำว่ายาวค่ะยาวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้อยู่ในมาตราเกิลค่ะต่อไปนิ้วนิ้ว12 3ปิ้งปองปิ้งปองค่ะคำนี้อยู่ในมาตราเกิลนะคะต่อไปคำว่าแววค่ะแววพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเด็กๆถ้าพร้อมพูดเองตอบเองค่ะเอาละค่ะคำว่าแววใช่หรือไม่ใช่ค่ะ1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้คือคำที่อยู่ในมาตราเกิลค่ะต่อไปคำว่าว้าวว้าว1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้คือคำที่อยู่ในมาตราเกิลค่ะคำว่าบ่าวบ่าว
บ่าวนี้แปลว่าอะไรคะครูปอบ่าวนี้หมายถึงผู้ชายหรือเปล่าคะแล้วก็อาจจะหมายถึงเจ้าบ่าวนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบนี้นะคะครูแอมเคยได้ยินคนที่อยู่ทางภาคใต้นะคะเรียกพี่บ่าวพี่บ่าวนั่นเองนะคะผู้ชายคำนี้ใช่คำที่อยู่ในมาตราเกิลไหมคะเด็กๆ1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้อยู่ในมาตราเกิลค่ะต่อไปคำว่าเกี่ยวเกี่ยว1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้อยู่ในมาตราเกิลค่ะต่อไปถั่วถั่วใช้คำที่อยู่ในมาตราเกิลไหมคะเด็กๆ1 2 3ตืดๆไม่ใช่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเหมียวเหมียวใช้คำที่อยู่ในมาตราเกิลไหมคะเอ๊ะครูปอคะเหมียวนี่เป็นเสียงร้องของอะไรคะเป็นเสียงร้องของอะไรคะเหมียว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 แมวค่ะแมวนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าคำว่าเหมียวเนี่ยใช้คำที่อยู่ในมาตราเกิลไหมคะ1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้คือคำที่อยู่ในมาตราเกิลค่ะต่อไปมั่วมั่ว1 2 3ตืดไม่ใช่นั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเด็กๆ คำว่าอะไรคะครูปอคำว่าหิ้วค่ะเด็กๆคะคำว่าหิ้วใช่หรือไม่ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำว่าหิ้วคือคำที่อยู่ในมาตราเกิลนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะคือคำที่อยู่ในมาตราเกิลนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าอะไรคะครูปอต่อไปคำว่าสาวค่ะเด็กๆคะสาว1 2 3ปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้อยู่ในมาตราเกิลค่ะต่อไปค่ะคำว่าเปรี้ยวค่ะเด็กๆคะเปรี้ยวเปรี้ยวโอ้ไม่ยากเลยค่ะครูปอค่ะคำตอบนี้ก็คือปิ้งปองปิ้งปองนะคะคำนี้คือคำที่อยู่ในมาตราเกิลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่ารั้วค่ะเด็กๆเอาละค่ะคำว่ารั้วมีสระอัวนะฉะนั้นคำนี้ตืดไม่ใช่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำว่าว้าวนะคะวออาวอว้าวเป็นปิ้งปองปิ้งปองนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลนั่นเองนะคะเด็กเอาละค่ะสนุกสนานกับเกมแลกคำแยกยิ้มไปแล้วนะคะเรามาดูกิจกรรมของเด็กๆปลายทางกันนะคะว่าวันนี้กิจกรรมของเด็กๆปลายทางคืออะไรคะครูปอวันนี้นะคะเด็กๆมีถึง3ใบงานด้วยกันอ้อ2ใบงานนะคะแค่2ใบงานนะคะใบงานที่7เขียนคำจับภาพแล้วก็ใบงานที่8เลือกคำมาตราเกิลนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานให้เด็กๆนะคะแล้วก็รบกวนคุณครูช่วยดูตรวจสอบความถูกต้องให้ด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ยากเด็กๆน่าจะทำได้นะคะมาดูหน้าตาใบงานของเรานะคะก็จะมีภาพให้นะคะแล้วนักเรียนก็เขียนคำที่ถูกต้องใส่ลงไปนะคะและอีกหนึ่งใบงานนะคะคุณแม่ก็จะเป็นมีคำมาให้นะคะเป็นคำที่มีทั้งในมาตราเกิลแล้วก็ไม่ใช่นั่นเองนะคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเลือกเฉพาะคำที่เป็นมาตราเกิลนั้นลงมาใส่ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะเด็กๆค่ะง่ายมากพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะThank you.
เด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างไม่ยากเกินความสามารถใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานแรกนะคะมาดูกันว่าคำที่เด็กๆได้นะคะจากภาพทางด้านซ้ายนะคะเด็กๆเขียนคำมาได้ว่าคำว่าอะไรบ้างนะคะภาพแรกคือมะนาวนั่นเองค่ะภาพที่สองเอ๊ะเด็กๆลองดูสิคะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ทำอะไรคะครูปอชาวนานะคะกำลังดำนาเหรอคะใช่แล้วค่ะคำนี้นะคะก็คือชาวนานั่นเองนะคะต่อไปภาพที่สามนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าเป็นภาพอะไรน้ำเขาเนี่ยทานแล้วชื่นใจนะคะสดชื่นนั่นเองก็คือมะพร้าวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าภาพที่สี่คือภาพอะไรเด็กๆน่าจะเคยทานนะคะเป็นอาหารกลางวันนะคะคุณแม่ก็ชอบทานมันจะหวานๆนะคะกลมกล่อมนั่นเองก็คือถั่วเขียวนั่นเองนะคะและภาพที่ห้าเด็กๆลองดูสิคะว่าภาพที่ห้าคือภาพอะไรเก่งมากค่ะคือเขียวนั่นเองเป็นอุปกรณ์ใช้ที่ใช้สำหรับทำนานะคะเกี่ยวข้าวนะคะภาพที่หกนะคะภาพที่หกคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพดาวนั่นเองค่ะภาพที่7นะคะโอ้โหรูปอะไรเอ่ยเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนนะคะมีปีกอาศัยอยู่ในถ้ำนะคะก็คือค้างคาวนั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายค่ะภาพที่8นะคะโอ้โหเด็กๆบอกว่าของโปรดหนูเลยค่ะทานทุกเช้าก็คือไข่ดาวนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะใบงานที่8ค่ะเด็กๆหาเด็กๆได้คำที่อยู่ในมาตราเกิลมาใส่เรียบร้อยหรือยังคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าคำนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเร็วนะคะเร็วคำที่2ค่ะหนาวคำที่3ค่ะแก้วคำที่4ว้าวเด็กๆตามทันนะคะคำที่5ค่ะลูกเปรี้ยวเปรี้ยวที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะอันนี้นะคะคำที่6ค่ะข้าวคำที่7นะคะคำว่าเที่ยวคำที่8คำว่าเหี่ยวคำที่9นะคะคำว่านิ้วและคำสุดท้ายนะคะคำว่าเกี๊ยวนั่นเองค่ะมีทั้งหมด10คำนะคะเด็กๆเมื่อกี้คุณแม่แอบสังเกตค่ะจะมีคำอยู่1คำนะคะที่อยู่ในใบงานค่ะเขามีสระแอมีคอควายมีวอแหวนค่ะเอ๊ะเด็กๆคิดว่าคำนี้นะคะใช่คำที่อยู่ในมาตราเกิลไหมคะแน่นอนค่ะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้มาใส่ในนี้นะคะคำนี้นะคะอ่านว่าคอวอแอแควนะคะตัวคอวอตัวนี้เขาเป็นพยัญชนะควบนั่นเองนะคะแล้วเขาเนี่ยดันวอแหวนเนี่ยดันไปอยู่ด้านหลังสุดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตคำให้ดีๆออกเสียงคำให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องมาตราเกิลนะคะหรือว่าแม่เกิลนะคะซึ่งมีตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะโดยมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นค่ะเด็กๆก็คือตัว วนะคะเด็กๆลองยกตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราเกิลสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเอ๊ครูปอคะครูปอลองยกตัวอย่างให้ครูแหม่มได้ไหมคะว่ามีคำไหนบ้างคะที่อยู่ในมาตราเกิลครูปอยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วในใบงานนะคะคำว่าเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าวนะคะในบ้านใครทำนาทำอาชีพเกษตรกรรมบ้างเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าอะไรอีกคะคุณแม่คะต่อไปนะคะโอ้โหเป็นอาหารที่คุณแม่ชอบเหมือนกันค่ะเด็กๆก็ชอบเหมือนกันก็คือคำว่าไข่ดาวนะคะหรือว่าไข่เจียวก็ได้ค่ะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตราเกิลไปแล้วนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะครูปอบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเด็กๆเราจะได้เรียนเรื่องของต้นข้าวใบเรียวนะคะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีบทร้อยกรองต้นข้าวใบเรียวนะคะแล้วก็มีใบงานที่9เลือกคำแม่เกิลลงในช่องว่างนั่นเองค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะฝากเด็กๆนะคะกลับไปดูคำนะคะไปสังเกตคำให้ดีๆว่าคำนั้นใช่แม่เกิลหรือไม่หรือเป็นคำที่ผสมด้วยสระอัวหรือคำนั้นเป็นคำควบกล้ำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะกับครูปอขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คำหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ